ียใจไหมลูกเสียใจเนาะโอเคหนูคิดถึงอะไรอยู่ครับคิดถึงองค์พ่อคิดถึงมากไหมคิดถึงแค่ไหนไม่เป็นไรนะลูกลุงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลุงจะดูนะดูความสำเร็จของหนูนะหนูต้องไปถึงดวงดาวเลยนะลูกนะแล้วก็คุณยายคุณแม่นะครับคุณแม่ดูเวลาหนูท้อนะครับหนูดูหน้าคุณแม่คุณยายนะครับหนูเป็นกำลังใจนะเราจะต้องไปให้ได้นะครับนะสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะฮะทุกคนครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube นะฮะวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้นะฮะก็ผมเอาคันนี้นะฮะพอดีน้องพึ่งเนาะที่ถ้าเกิดว่าใครที่ตามครั้งที่แล้วที่ว่าเขาอยู่อ่างมันประชานะฮะเขาขายได้ขายรถครอสนะฮะโตโยต้าครอสไปแล้วนะครับเขาก็เหลือเงินนิดนึงนะครับต้องขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับที่มาอุดหนุนนะครับก็มีFC หลายๆคนที่เขาดู YouTube นะฮะเขาบอกว่าทำไมผมไปดูแล้วทำไมผมไม่ซื้อนะฮะจริงๆแล้วผมซื้อได้นะแต่ว่าคือผมเป็นพ่อค้าใช่ไหมผมก็ไม่อยากจะไปต่อราคาน้องเขานะฮะไปกดราคาน้องครับเพราะว่าที่สำคัญน้องเขาลำบากด้วยใช่ไหมน้องเขาลำบากเราก็ไม่อยากไปต่อราคาเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาขายได้นะครับคือราคามันขยับขึ้นนะฮะมันก็ถือว่าดีสำหรับน้องเขานะเพราะว่าอะไรป่ะคือน้องเขาลำบากเขาก็ได้จะได้มีเงินเพิ่มขึ้นนะฮะทุกคนครับก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะทุกกำลังใจด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้น้องพึ่งนะฮะแล้วก็คุณยายแล้วก็หลานนะครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์มาหลายๆคนก็ว่าอยากเจอน้องแฮร์รี่นะครับผมพาไปตัดผมที่ร้านผมนะฮะก็วันนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าเขาขายคันนั้นไปแล้วครับผมว่าจะเอาคันนี้ครับคือจริงๆรถมันมีแต่รถกระบะนะรถก็เป็นเกียร์ธรรมดานะน้องเขาใช้ไม่ได้คันนี้คือผมซื้อมาขับเล่นๆครับก็แต่ก็ขายนะครับก็ขายนะครับก็ปี2000นะครับคันนี้ก็รถได้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วฮะสีสันก็คือถ้าเป็นคือไม่ต้องตีอาบถ้ามันจะมีเก็บบางชิ้นฮะก็ขายกันนะก็ขับไปขายไปกันนะฮะปี2000ครับก่อนที่จะเป็นเทียน่านะก็เคยติดแก๊สมาก่อนแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะไอ้เครื่องใหม่เนี้ยยังไม่ได้ติดแก๊สนะก็พอขับได้ครับผมเอามาขับหลายวันแล้วก็ถือว่าโอเคครับยังไม่ได้มีการซ่อมอะไรฮะก็ขับไปตามสภาพเลยฮะสีอยู่ที่17มกราคมฮะ67เลยนะคันนี้นะเดี๋ยวทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมจะพาเอารถคันเนี้ยไปให้น้องพึ่งใช้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้น้องพึ่งไม่มีรถใช้แล้วก็อย่างเขาต้องขับรถส่งน้องแฮร์รี่ไปที่โรงเรียนด้วยฮะผมว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาใช้มอเตอร์ไซค์นะผมว่ามันอันตรายนะสำหรับมันก็พูดถึงมันก็โอเคนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอที่จะมีทางเลือกฮะคือวันนี้ก็ผมคิดว่าเอาคันนี้ไปให้น้องเขาใช้ก่อนนะฮะเพราะว่าคือมันไปไกลนะแล้วอย่างเซฟตัวแฮร์รี่ด้วยฮะเพราะว่าคืออย่างผมก็เข้าใจนะฮะคือผมก็อยากจะให้รถที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ว่ารถไม่ได้มีฮะช่วงนี้รถไม่มีก็มีแต่รถกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาน้องเขาขับน้องเขาขับไม่ได้นะวันนี้ก็เลยเตรียมอันนี้ฮะนี่ฮะมีเตรียมของเล็กๆน้อยๆถ้าไปเยี่ยมน้องเขานะก็มีโดนัทนะฮะมีปลากระป๋องมีข้าวสงข้าวสารนะฮะมีเรนะฮะนี่ครับก็เอาไปฝากครับก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะฮะคือเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ก็ช่วยไปก่อนครับคือคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะก็คือเราก็ทำที่เราทำได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับทุกคนครับไปทุกคนครับเดี๋ยวผมพารถคันนี้ฮะเซฟิโร่คันนี้ฮะไปให้น้องพึ่งใช้ก่อนไปดูครับว่าเขาโอเคไหมเขาชอบไหมสตาร์ททีเดียวติดนะเนี่ยระบบแอร์เย็นนะฮะแต่จะมีไฟรูปเครื่องโชว์นิดหนึ่งฮะแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกปีกผีเสื้อถ้ามันน่าจะสกปรกฮะแต่ว่าพอผมใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับความลงความร้อนปกตินะฮะไปพูดถึงการออกตัวก็ถือว่าโอเคนะฮะ
รู้สึกว่าเจ้าของรถนะฮะเขาบอกว่าคันนี้นะครับเขาทำช่วงล่างมาแล้วประมาณสัก 60,000 ฮะแต่พอผมขับดูนะฮะถามว่ามันนิ่มไหมมันนิ่มฮะแต่ว่ามีจะมีช่วงเบรกเวลาเราขับช้ามันจะดังกรึกกรึกนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขับอย่างเงี้ยฮะถือว่าโอเคนะมันนิ่มนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันนิ่มจริงฮะช่วงลงช่วงล่างระบบของเขาโอเคมากเลยฮะแต่ว่ารถคันนี้ปีมันต่ำนะฮะมันก็เลยอย่างที่ผมบอกนะฮะคือราคามอเตอร์ไซค์ฮะก็ขับไปขายไปฮะบอกให้น้องพึ่งขับไปขายไปครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถซื้อได้นะก็ทักมาได้นะครับทุกครับไม่ว่าจะทักมาในเพจครับก็พิมพ์คำว่าเต้พัทยาก็เจอฮะหรือว่าใน YouTube นะฮะก็จะมีเบอร์หลายๆคลิปนะฮะทุกคนครับมันจะมีเบอร์ลิงก์ไว้นะครับก็ลืมคาดเข็มขัดฮะตรงนี้ก็จะมีแอคซิเดนต์นิดนึงนะครับต้องระวังนะฮะนี่ฮะมีรถชนกันนิดนึงนะครับนะฮะเป็นการตัดหน้ากันหรือเปล่าครับคนก็คอมเมนต์มาว่าขายรถออติสอดีตแท็กซี่ไปคันหนึ่งนะครับคือมีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยเป็นรถขยะอะไรเงี้ยขยะวิ่งได้จริงๆแล้วผมจะบอกทุกคนว่าคือถ้าเกิดว่าเรากำลังน้อยๆนะฮะทุนน้อยๆนะฮะหรือว่าเรามีความสามารถเท่านี้นะครับผมเชื่อว่ารถประมาณนี้ฮะรถหลักหมื่นก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะก็ถือว่าโอเคนะฮะมันก็ดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีทุนอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะเราซื้อป้ายแดงนะครับแล้วป้ายแดงเนี่ยระยะเวลาการผ่อนนะครับทุกคนครับประมาณ 5-6 ปีนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราผ่อนไปปีหนึ่งแล้วเราไปไม่ไหวเนี่ยแล้วเราต้องปล่อยรถยึดนะฮะเสียดายไหมเสียดายเงินฮะเสียดายเงินดาวน์ฮะแล้วก็เสียดายเงินที่เราผ่อนไปด้วยนะฮะผมถือว่ารถคันนี้ก็โอเคนะครับผมก็ขับได้นะฮะเห็นไหมช่วงลงช่วงล่างนิ่มนะฮะแอร์ก็เย็นด้วยนะครับแอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงน่าจะติดนะเพราะว่ามีการใส่ซีดีมาผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงน้องเขาแล้วเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์น้องเขาว่าเขาน้องเขาโอเคไหมกับรถคันนี้เพราะว่าเขาเคยใช้รถดีๆใช่ปะเคยใช้ดีๆแล้วก็อยู่บ้านหรูๆฮะใช้รถหรูๆวันหนึ่งอ่ะปรับตัวเองให้มันอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าคันนี้เขาโอเคไหมกับรถคันนี้นะฮะอัตราเร่งของรถคันนี้นะฮะถือว่าโอเคนะฮะสปีดนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้นะครับทุกคนครับใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกขายตามสภาพนะฮะผมจะมีสีสันซีดนิดนึงนะฮะหลังคงหลังคาอาจจะมีรอยผุๆนิดนึงฮะคอนโซลหน้าอาจจะมีรอยแตกนิดนะฮะอันนี้ยุค90รถในอดีตที่รถหรูคันหนึ่งนะครับของแบรนด์นี้ฮะนิสสันเซอร์วิโร่นะฮะก่อนที่จะเป็นเทียน่านะก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงน้องเขาแล้วฮะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์น้องเขาว่ารถคันนี้นะฮะโอเคไหมใช้ไปก่อนครับใช้ไปก่อนฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รถมาใหม่เราค่อยเปลี่ยนให้น้องเขานะครับโอเคครับผมทุกคนครับก็ถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาถึงบ้านน้องเขาเลยนะครับเขาจัดห้องก็สวยนะครับทุกคนครับก็ถือว่าเป็นระเบียบฮะมีน้องหมาด้วยน่ารักนะฮะรถคันนี้นะฮะผมว่าถือว่าโอเคนะขับได้นะเดี๋ยวไปดูน้องเขาก่อนนะฮะว่าน้องเขาอยู่ไหนครับสวัสดีครับพึ่งอยู่ไหนน้ออ๋อหลังบ้านเหรอมาดูหลังบ้านตรงนี้นี่ล็อกด้วยล็อกใส่ผ้าม่านเรียบร้อยฮะก็มีที่นงที่นอนนะนี่ครับนี่ตอนนี้ก็เป็นโรงรถนะฮะตอนนี้ก็ยังจัดไม่เรียบร้อยก็เป็นที่ตากผ้าไปก่อนเพราะฝนตกช่วงนี้นะฮะพึ่งพึ่งสวัสดีครับแม่ทำอะไรครับสวัสดีครับพึ่งเป็นไงบ้างทำอะไรต้มส้มตำค่ะอ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาดูรถก่อนเอารถมาให้ใช้แม่มาดูรถก่อนเรียกของน้องแฮร์รี่ไม่ได้เป็นไงแม่อยู่ที่บ้านนี้โอเคไหมโอเคค่ะดีไหมดีค่ะเคยอยู่บ้านดีๆแล้วเรามาอยู่แบบเนี้ยมันต้องปรับสภาพใช่ไหมครับค่ะตอนนี้คือโอเคไหมคิดมากไหมไม่คิดมากแล้วไม่คิดมากแล้วดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะแม่นะไม่ต้องคิดมากแม่ไม่เป็นกำลังใจให้ไม่ต้องคิดมากก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ยาวๆไปเลยอยู่ประมาณเดี๋ยวก่อนที่นี่ผมเช่าไว้ประมาณ3ปีบวก3ปี3ปีบวก3ปี9ปีทั้งหมดอยู่ไปเลย9ปีอยู่ไปเลย9ปีอยู่9ปีเนี่ยน้องเชอรี่ก็โตเป็นสาวแล้วนี่น้องเชอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
ชื่อน้องอะไรครับน้องแฮร์รี่คือลุงอ่ะชอบเรียกผิดอ่ะลุงเรียกแฮร์รี่แฮร์รี่ไม่ใช่ใช่ชื่ออะไรนะเฮลลี่อ๋อเฮลลี่เรียกผิดป่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปเซอร์ไพรส์รถคันใหม่ของหนูเป็นรถที่หรูมากๆจะบอกให้เปิดประทุนได้ด้วยไม่ได้โม้เลยเปิดประทุนได้ใช่ไหมเปิดประทุนได้มันจะมีไม่กี่รุ่นหรอกที่เปิดประทุนได้รถที่หนูขายไปที่แม่หนูขายไปอ่ะบอกเลยว่าชิดซ้ายมาดูรถลุงที่ลุงให้เอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนนะห้ามมาไปขายนะไม่ได้นะห่วงมากไปดูก่อนป่ะไปเซอร์ไพรส์ก่อนเชื่อว่าหนูน่าจะตกใจแน่นอนเลยเพราะว่ามันหรูมากแต่แล้วนี่เลยครับคันนี้เลยฮะคันนี้เลยนี่ชอบไหมใช้ได้เนาะไม่ต้องคิดมากเพราะว่าอะไรป่ะคือถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามีเงินเนี่ยเราสามารถซื้อคันใหม่ได้คือบางคนคอมเมนต์มาว่ารถคันนี้เก่ามากเหมือนขยะวิ่งในท้องถนนแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าไม่ใช่สำหรับคนที่กำลังน้อยทุนน้อยผมว่ารถคันนี้หลักหมื่นเนี่ยตอบโจทย์ได้นะลุงมีอะไรมาให้ด้วยนี่แน่มีระบบรีโมทด้วยล็อกได้ด้วยนี่ต้องขายก่อนนะครับอ้าวนี่นี่มีของมาให้ด้วยนี่แต่งแดงนี่ขนมเลยนี่หนูชอบกินขนมใช่ไหมเอาไปเลยครับวันนี้ฝันที่เป็นจริงครับรายการฝันที่เป็นจริงก็ถือว่ามอบของขวัญให้กับเด็กๆนะฮะโดนัทแล้วก็เวลาหนูไม่มีอะไรกินใช่ไหม กินกับแม่ไปก่อนมาม่าวันนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์แต่ลุงให้ด้วยใจจริงๆหนักไหมลูกไม่หนักไหมนี่คุณยายช่วยถือปลากระป๋องนะครับคุณยายเอาอะไรกินเวลาเราแบบยังหาอะไรกินไม่ได้ปลากระป๋องอุ้ยหนักมั้งเนี่ยหนักไหมแล้วก็มีข้าวสารอุ้ยหนักอยู่ข้าวสารอ่ะให้พึ่งเลยข้าวสารนี่ข้าวสารอันนี้น้ำมันหอยเดี๋ยวโอ้ยอ่ะป่ะดีใจไหมลูกมีหลายๆคนเขาอยากเห็นห้องลือชื่ออะไรนะลืมแล้วเฮลี่โอ้ขอไปดูห้องได้ไหมตรงนี้ก็จัดสวยนะพอจัดแล้วนะครับก็เป็นรูปร่างดีนะฮะเนี่ยห้องจัดแล้วก็สวยนะครับเป็นเตียงคุณแม่นอนข้างล่างคุณลูกอาจจะนอนข้างบนคุณยายก็นอนตรงไหนเอ่ยคุณยายนอนที่นี่ใช่ป่ะนอนที่นี่ประมาณก็นอนอยู่อ๋อนอนนู้นบ้างนอนนี้บ้างเฮลี่ไหนเซอร์ไพรส์ห้องลุงหน่อยดิแต่งแบงนี่ห้องใหม่นี่ห้องใหม่เลยมืดไหมไฟอยู่ตรงไหนเนาะไฟต้องเปิดห้องนอนเหรอเฮลี่ปีนเฮลี่เสียงอะไรอ่ะวิห้องสวยอ่ะมีตุ๊กตาด้วยน่ารักดีใครจัดให้ลูกแม่จัดให้มานี่ลูกไปมานี่ไปดีใจไหมครับได้บ้านใหม่หลังนี้นะหนูอยู่ได้อีก9ปีจริงๆตรงนี้ต้องขอบคุณเจ้าของที่เพราะว่าลุงเช่าไว้ประมาณ3ปีบวก3ปีประมาณ9ปีตรงนี้หนูอายุเท่าไหร่10ขวบใช่ไหมหนูอยู่ที่นี่จนถึง19ปีแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเข้าใจดีนะเราสามารถอยู่ต่อไปได้อีกโอเคไหมจนถึง30 40ปีอยู่ที่นี่ไปเลยอยู่ให้แก่ไปเลยเนาะหนูดีใจไหมเสียใจไหมไม่เสียใจเนาะเป็นหนูสตรองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีใครมาติดต่อเป็นโมเดลลิ่งอะไรก็ได้นะติดต่อเล่นหนังได้ป่ะเล่นหนังเป็นไหมเล่นหนังเดินแบบได้ไหมไม่รู้ลองดูไหมลองดูไหมตรงนี้เลยตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวต้องพูดงี้เรามาพบกับเด็กหญิงแฮร์รี่แคทวอล์กได้เลยนี่หมุนซ้ายหมุนขวานี่ได
ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมีอยู่อย่างหนึ่งนะคุณลุงอยากเห็นความสามารถของหนูนะครับถ้าเกิดว่าเดินแบบได้แล้วมันมีร้องเพลงได้ไหมพอได้ไหมเสียงที่หนูแบบที่หนูเคยร้องอะหนูได้ไหมพอได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อมาเยอะๆเนี่ยบอกเฮ้ยเชอรี่เล่นละครได้ไหมเล่นหนังได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาเนี่ยโอเคไหมได้ไหมลองแสดงให้คุณลุงดูเดี๋ยวได้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาให้เราแสดงหนังเนี่ยหรือเล่นละครเนี่ยหนูทำได้ไหมนิดหนึ่งไหมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนครับเราจะให้น้องเชอรี่เล่นบทเอากี่บทดีบทดีใจอ่ะบทดีใจง่ายๆเวลาเราแบบมีคนเอาของมาให้ทำไงดีใจมากๆเลยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าบทนี้สำคัญเลยบทนี้คือถ้าเราเสียใจอ่ะเหมือนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยชีวิตเรามีปัญหาหรือว่าเรากำลังจะถูกทำร้ายถูกทิ้งแล้วก็มีคนกำลังจะขโมยของที่เรารักไปเราเสียใจมากหนูเล่นไหมอ่ะตอนนี้คือเรากำลังเสียใจมากเลยรู้สึกเสียใจมากเลยไหนดูมีน้ำตาลูกเสียใจไหมลูกเสียใจเนาะโอเคได้นะเล่นได้นะก็เสียใจจริงใช่ป่ะเสียใจหนูคิดถึงอะไรอยู่ครับคิดถึงองค์พ่อคิดถึงคิดถึงแค่ไหนไม่เป็นไรนะลูกลุงอยู่ตรงนี้ดูความสำเร็จของหนูนะหนูต้องไปให้ถึงดวงดาวเลยนะลูกนะแล้วก็คุณยายนะคุณแม่นะครับคุณแม่ดูเวลาหนูท้อนะครับหนูดูหน้าคุณแม่คุณยายนะครับหนูเป็นกำลังใจนะเราจะต้องไปให้ได้นะครับนะสู้ๆโอเคคุณแม่ร้องไห้แล้วโอเคพึ่งพี่เป็นกำลังใจให้ยังไงแล้วแต่ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจดีนะครับว่าความสูญเสียนะครับมันยากที่จะทำใจได้แต่ว่าคืออยากให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สู้นะคุณยายร้องไห้แล้วแค่พูดกระจุกแล้วนี่แหละครับชีวิตก็เป็นเงี้ยมันก็เราก็ต้องดำเนินต่อเนาะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อเด็กบางคนก็ไม่มีแม่เด็กบางคนก็ไม่มีใครเลยทานเด็กกำพร้าไม่มีใครเลยลูกหนูถือว่าหนูโชคดีมีคุณแม่มีคุณยายและมีคุณลุงด้วยนะที่เป็นกำลังใจให้หนูขอได้ไหมสองสามอย่างเองขอไม่เยอะเวลาหนูโตไปหนึ่งที่สำคัญเลยอย่ายุ่งกับยาเสพติดนะลูกนะโอเคไหมลูกแล้วก็อย่าโกหกนะลูกนะอย่าลักขโมยนะลูกนะทำได้ไหมลูกอ่ะฮะสัญญาโอเคดีใจไหมมาเพิ่งมาเนี้ยเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่โอเคนอนหลับสบายก็นอนหลับสบายแล้วก็ไม่ก็รู้สึกคิดมากอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนปรับค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องปรับตัวอะไรที่เคยผ่านมาก็ให้มันผ่านไปที่มันเป็นอดีตก็คือให้มันผ่านไปคือเราอยู่กับปัจจุบันนะครับอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็แล้วแต่คือเราไม่รู้ปัจจุบันสำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนางแบบน้อยคนนี้ มีคนหลายๆคนนะฮะที่บอกว่าเนี่ยแววเนี่ยลิซ่า2เลยนี่เต้นเป็นไหมลองเต้นดิลองสักหน่อยไหมลิซ่าลูกลองเต้นนี่นี่เอ้นี่ได้อยู่นะนี่ได้ๆๆๆๆๆ
เก่งๆๆๆแล้วคุณยายทำอะไรเนี่ยยายอยู่ไหนไม่รู้คุณยายทำอะไรเอ่ยห่วงตำส้มตำตำส้มตำเหรอเดี๋ยวไปกินส้มตำกับคุณยายดีกว่าก็ถือว่าโอเคเนาะอยู่ได้เนาะอยู่ได้มั้ยลูกอยู่ได้เนาะดีใจมั้ยคันนี้ก็ใช้ไปก่อนนะลุงเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลุงหารถคันใหม่ได้ลุงจะเอามาให้เนาะใช้ไปเรื่อยขายไปเรื่อยเนาะเจอกันนะเคลลี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย